เมื่อวานเนาะไม่ก็ได้ไปทำตาที่ซูมิโกะค่ะแล้วพอทำเสร็จเนี่ยหมอเขาจะแปะพลาสเตอร์ให้แบบนี้เวลาล้างหน้าเนี่ยก็จะล้างแค่บริเวณหน้าผากแก้มแล้วก็จมูกเพื่อไม่ให้น้ำดูดตาเนาะนี้ไม่ก็เลยใช้คัตเติ้ลบัดเอามาเช็ดตรงน้ำตาขี้ตาเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมอนัดไปถอดพลาสเตอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะวันนี้ไมค์ก็มาอัปเดตตานะคะหลังจากทำครบ2วันแล้วบวมก็ลดลงแล้วก็รอยแดงก็ดูจางลงนะคะดีขึ้นจากเมื่อวานเยอะเลยตาก็ดูหวานขึ้นยังไงมาติดตามกันต่อไปนะคะก็ไปตัดไหมมาแล้วนะคะครบ5วันบวมก็ลดน้อยลงแล้วแล้วก็ยังมีรอยช้ำอยู่นิดหนึ่งตรงข้างนี้ส่วนข้างนี้ไม่มีรอยช้ำแล้วนะคะยังไงมาติดตามกันต่อไปนะนะคะตาหลังจากทำครบ15วันค่ะรอยช้ำหายหมดแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเข้าที่แล้วค่ะแล้วก็จะแวะมาอัปเดตนะคะหลังจากทำครบ30วันหรือ1เดือนค่ะหลังจากทำตาครบ1เดือนนะคะที่ซูมิโกะค่ะชั้นตาที่ไมค์ทำเนี่ยจะเป็นชั้นกลางส่วนตัวแล้วพอใจมากเลยนะคะคุณหมอทำสวยมากเลยสวัสดีค่ะไมค์นะคะผ่านมาแล้ว8เดือนวันนี้ไมค์จะมาพูดเรื่องทำตา2ชั้นนะคะไมค์ทำตา2ชั้นที่โซมิโกะค่ะชั้นตาที่ไมค์เลือกทำเนี่ยจะเป็นแบบชั้นกลางนะคะก็คือขอคุณหมอว่าให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดทำโดยคุณหมอหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะแซวว่าเออทำตามาสวยดีนะแต่ถ้าใครที่แบบไม่เคยรู้ว่าไมค์ตาชั้นเดียวมาก่อนก็จะไม่ได้ทักนะคะว่าทำตามาหรอแค่แบบเออตาเธอสวยดีต้องขอบคุณคุณหมอหนึ่งนะคะทำออกมาได้แบบธรรมชาติมากถ้าใครอยากมีตาสีสวยธรรมชาติแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่โซมิโกะค่ะทางเพจ Facebook หรือว่าทางIG ได้เลยจะมีพี่ๆที่น่ารักนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ